This time Pcast the world via the is View Voice by world มนุษย์เนี่ยเรายังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะของความเหนือกว่าทางเพศมาตลอดตั้งแต่ยุคโบราณตั้งแต่เรายังเป็นมนุษย์ถ้ำเอางี้ละกันนะคะแล้ววัฒนาการเนี่ยมันมีมาตลอดนะคะโดยเฉพาะมาทางประเทศไหไก็ตามที่ยังไม่ยอมรับว่า ผู้หญิงจะนําผู้ชายได้ธรรมชาติของผู้ชายมักจะชื่นชอบความเป็นผู้นําของตัวเขาเองถูกไหมคะชอบการยอมรับชอบเป็นฝ่ายที่ปกป้องบุดูแลพู้ง่ายคือชอบความเหนือกว่านั่นแหละฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast การโรงหมอก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของเก่งเกินไปผู้ชายไม่ชอบจริงหรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายๆครั้งนะคะที่เห็นอยู่ในกระทู้บ้างหรือว่ามีคนมาถามว่าคุณสุริพรผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงเก่งหรอ <c oughs> เรื่องนี้ที่ฉันก็ตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่แต่ละคนแต่ถ้าเกิดแบบจะให้มีหลักการด้วยนะคะแล้วก็มีคําตอบด้วยเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาเทยาลยราชภัฏนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นคําถามที่เคยมีเพื่อนมาถามค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังเคยได้ยินอย่างนี้หรือเปล่าว่าแบบ ผู้ชายจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่เก่งกว่าเราก็นั่งตั้งคําถามมี question mark อยู่บนหัวอยู่หลายอันว่าเฮ้ยจริงเหรอจริงๆผู้หญิงสมัยนี้เก่งนะคะารสามารถทํางานได้หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้นะคะมีความเก่งรอบด้านแถมยังสวยอีกต่างหากเรายังรู้สึกว่าหืมอยากเป็นแบบนั้นบ้างจอมไปหมดพร้อมมากนะคะเอ๊ะผู้ชายน่าจะชอบนะถ้าผู้หญิงที่เป็นแบบคุณสุรีพรพูดเก่งทั้งในบ้านนอกบ้านเก่งหาเงินบริหารจัดการ นะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้เยี่ยมค่ะนะวงเล็บถ้าเป็นโสดอ้าวนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยถ้าผู้หญิงเก่งครบเครื่องแบบนี้นะคะขี้มักจะไม่ค่อยกล้าจีบนะคะเอ่อเพราะว่ากลัวอะไรคะผู้ชายมักจะกลัวถูกเปรียบเทียบทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าด้อยกว่าหรือไร้ความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันแสลงใจผู้ชายมาก นี่ถ้าเราถามโดยทั่วๆไปก่อนว่าผู้ชายชอบผู้หญิงเก่งไหมก็จะบอกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่าชอบชื่นชมผู้หญิงเก่งแตะะ่อีกครึ่งหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงของฉันฉันไม่ชอบอ๋อฉันสามารถเป็นอาใครก็ได้ที่ฉันชื่นชมแต่ไม่เอามาเป็นคนใงตัวถามว่า<อ>ทําไมอันนี้โดยทั่วๆไปนะคะคุณผู้ชายบางคนอาจจะคิด ค้านหรือว่าบอกไม่จริงผมไม่ใช่อย่างนั้นลองดูนะคะลองดูค่อยๆฟังเราดูต่อไปว่าเป็นยังไงนะคะก็เพราะว่าจรนทิพาขอบอกว่าธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรายังเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีลักษณะของของกันเขาเรียกอะไรความเหนือกว่าทางเพศมาตลอดอืถูกไหมคะตั้งแต่ยุคโบราณตั้งแต่เรายังเป็น มนุษย์ถ้ำเอางี้ละกันนะคะ,ะผู้ชายจะแข็งแกร่งเป็นฝ่ายหาอาหารมาเลี้ยงผู้หญิงนะคะชอบใจผู้หญิงคนไหนก็อกระบองทุบละลากเขา,เขาถ้ำอะไรประมาณน,นั้นอ่ะ,ะนะคะแล้ววัฒนาการเนี้ยมันมีมาตลอดนะคะโดยเฉพาะมาทางประเทศทางแถบเอเชียนะคะหรือประเทศอะไรก็ตามที่ยังไม่ยอมรับว่า ผู้หญิงจะนําผู้ชายได้นึกออก่าไหมคะมันก็จะเกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ําทางเพศเนี่ยทำไมเราต้องมีการต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีกันอยู่ตลอดเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี่ยบุญของผู้หญิงไทยแล้วค่ะคุณสุริพรขาที่คุณผู้หญิงไทยเนี่ยเราค่อนข้างได้รับสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมากแล้วะนะคะค่อนข้างมากแล้ว,แ,ลวแต่ลองดูสิคะในผู้บริหารระดับสูงเนี่ยใครมากกว่ากันระหว่างหญิงกับชายชชยอยู่ดีะนะคะไม่ว่าจะดูในสภาห,หรือดูในอะไรก็ตามเนี่ย ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติของผู้ชายนะคะมักจะชื่นชอบความเป็นผู้นําของตัวเขาเองถูกไหมคะชอบการยอมรับชอบเป็นฝ่ายที่ปกป้องบูดูแลผู้ง่ายคือชอบความเหลือกว่านั่นแหละ<ช>นะคะในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าทําไมบูเซกเทียนนะซึ่งถ้าเราค้นประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยบูเซกเทียนเนี่ยเป็น เป็นจักรพัรดีนีที่ทําให้ประเทศจีนเจริญก้าวหน้ามากเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรต่างๆแต่เธอก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นทร,รราชเป็นนั่นเป็นนี้เพราะอะไรคะลึกๆแล้วเธอคือผู้หญิงค่ะจริงไม่จริง <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาตินะคะผู้ชายในมักจะชอบความเหนือกว่าของผู้หญิงอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เขาชื่นชมผู้หญิงเนี่ยนะคะในผู้ชายในโลกที่เปิดกว้างขึ้นบางทีเขาก็บอกว่าโอ้ย ผมมีแฟนนะแฟนผมหาเงินเก่งมากเลยได้เงินเดือนสูงกว่าผมอีกดีซะ่อีกอ่่ผมไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องไปหาเงินซื้อของให้เขาเ <c oughs> ขาซื้อเองได้ <c oughs> สบายใจนะคะอันนี้ก็คือในความรู้สึกแรงแฟงแต่มันมีแต่นะคะแต่ก็คือมันจะมีความยิ่งถ้าผู้ชายเนี่ยถูกผู้หญิงเหนือกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวเองเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ <c oughs> และบางทีแอรอำนาจในการหาเงินได้มากกว่าเนี่ย ผู้หญิงบางคนไม่ระม,มัดระวังการวางตัวของตัวเองเข้าใจไหมคะมไม่ระม,มัดระวังการวางตัวของตัวเองทําตัวเหนือกว่าสามีหรือบางทีชอบเอาคําเนี้มาพูดว่าคุณไม่เอามาพูดอะ่ะฉันอะ่ะหาทุกอย่างในบ้านเนี้ยอ่าขมไปฉันทั้งนั้นแหละคื <c oughs> อขขมลักษณะเนี้ยนะคะยิ่งทําให้ผู้ชายเขารู้สึกด้อยแล้วผู้ชายผู้ชายรู้สึกด้อยแล้วเขาจะมีความสุขไหมคะ นะคะเพราะฉะน,นั้นตรงนี้อาจารย์วิภาขอใช้คําว่าผู้หญิงเก่งนะโอเคแต่อย่ากเก่งเกินไปคําว่าเกินไปเนี่ยก็หมายถึงอะไรที่มันมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเก่งเนี่ยไม่ได้เสียหายเลยแต่ถ้าเราชอบแสดงออกบ่อยๆนะคะเอาเอาผู้หญิงโสดก่อนละกันนะถ้าผู้หญิงโสดเนี่ยนะคะเราแสดงออกบ่อยๆว่าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครฉันหาเงินเก่งฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่งอใครฉันไม่จําเป็นต้องมีใครในชีวิต เป็นโสดเถอะค่ะเพราะอะไรคะผู้ชายเขาก็จะหมันไส้เล็กๆแล้วก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่จีบหรอกอ๋อคือเก่งได้อยู่โสดตายปกติปกติไม่ต้องแบบเอ้ยฉันดูแลเองแบบอะไรเพราะฉะนั้นเราเราฟังกันแล้วเนี่ยคุณสุยีพรว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่การวางตัวของผู้หญิงออใช่ไหมคะถ้าเราเก่งแต่เราไม่ทําตัวเหนือใครไม่ข่มใครไม่ทําให้ใครหมันไส้นะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะ จริงๆมันอาจจะเป็นคําเดียวเลยค่ะอาจารย์คําว่าหมั่นไส้เนี่ยมันทําให้ซึ่งหลายๆอย่างมันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างขึ้นมาได้่ผู้ชายเขาก็จะเบื่อค่ะนะเบื่อมากถึงมากที่สุดอาจารย์แต่ถ้าผู้หญิงหมั่นไส้กันน่ะคือไม่ไม่แปลกนะแต่ผู้ชายมีความรู้สึกคําว่าหมั่นไส้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบขั้นกว่าจริงๆเพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขันกันทางเพศหลายคู่ที่หย่าร้างกันเพราะสามีภรรยาแข่งกันเอง โดยไม่รู้ตัวทั้งทัที่รักกันเนี่ยแต่มันศักดิ์สรีต่างคนต่างศักดิ์สิทะินะคะเพราะฉันไม่ได้พูดถึงว่ามีคนอื่นเข้ามาแลทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นยงค่ะนะคะนี่คือการแข่งกันเองระหว่างเพศเพราะนั้นจะเห็นว่าบางทีเนี่ย โดยเฉพาะผู้ชายซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะเขาเป็นเพศที่ต้องการศักดิ์ศรีต้องการความเหนือกว่าใครจะบอกว่าผมไม่เป็นอย่างนั้นลึกๆเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้มันคือ,ม,คอมันคือธรรมชาติเราต้องใช้คานี้ไม่ได้แปลว่าเขาเลวร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับเขาเนี่ยถูกย่ายีศักดิ์ศรีของผู้ชายนะคะจนทําให้เขาไม่อยากเข้าใกล้อ่ะไม่อยากเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้เพราะชอบขม่มชอบอะไรไปไหนก็วางตัวแล้วชอบขุดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดถ้ายิ่งเวลาที่ผู้ชายเขา ด้อยกว่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจอเจอค่อนข้างเยอะค่ะที่ผู้ชายกับผู้หญิงคือสามีภรรยาแข่งกันเองะอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่เก่งกว่าหรือฉลาดกว่าผู้ชายเนี่ยนะคะจามพิพาบอกต้องมีความเฉ,เฉลียวด้วย ถามว่าทําไมนะคะเพราะผู้หญิงที่รู้จักว่าตัวเองเก่งกว่าเนี่ยต้องไม่แสดงออกหรือแสดงอีโก้ของตัวเองมากเกินไปนะคะว่าตัวเองในเก่งที่สุดเก่งกว่าฉลาดกว่าไม่ฟังใครนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางหรือคําพูดต้องระวังบางคนบอกโอ้ยฉันไม่เป็นอย่าง,งานั้นแต่เป็นค่ะ <c oughs> นะคะไม่รู้ตัวหรือว่าตัวเองทําอะไรที่มันมันคอยบล้าผู้ชายก็ตลอดเวลานะคะตัวจไพิพายเองก็เคยเจอคู่สามีภรรยาที่ภรรยาก็ เช่นชมสามีตัวเองนะว่าสามีตัวเองใหญ่เป็นใหญ่เป็เเนโตอะไรเงี้ยแต่เผลอมาดุสามีต่อหน้าต่อหน้า<ค>นทาลกำนันเนี่ยบางทีตวาดสามีหรืออะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันมันไม่โอเคไงคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ฉลาดและเฉลียวเนี่ยจะต้องรู้จักการละเทศะนะคะความเหมาะสมบางทีอยู่กันสองต่อสองคุณจะไปบราฟสามีในไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นคุณต้องให้เกียรติเขา,าคุณต้องให้ความรู้สึกที่ดีต่อสังคมกับเขานะฮะเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาเป็นคน<ช>ที่ละเอียดอ่อนนะ<ช>บางที<ช>เขารู้สึกอะ<ฮ>ใช่ค่ะแล้วเขาก็เก็บความเจ็บช้ำนี่เอาไว้แล้วก็ไปออกโดยวิธีอื่นซึ่งเดี๋ยวมาคุยกันก็ได้ค่ะว่าไปออกวิธีไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเก่งเมื่อไหร่ไม่ควรเก่งนะคะอย่าทำตัวบงการหรือเหนือกว่าผู้ชาย นะถ้าอยู่ในการวางตัวที่ดีพูดจาดีเห็นไหมคะพวัไม่ไม่พูดจาจงจาบหรือทำบลาฟเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกิริยาท่าทางที่ดีต้องให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพนับถือ<ะ>ต่อให้เขาเป็นสามีที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าเขาด้อยในเรื่องอะไรต่อเราแต่ขณะนี้เขาเป็นสามีเราเราก็ต้องให้เกียรติและให้ความนับถือเขาพอสมควรนะคะนในกรณี<ม>ที่สามีเด็กกว่าหรืออะไรกว่า<ะ>เพราะเดี๋ยวนี้แล้วก็นิยมคู่ครองที่นะ นะฮะเด็กกว่าเลยอะไรเงี้ยนะฮะจามพิพายังชอบคำนี้อยู่เลยค่ะคุณสุริพรว่าถ้าเรารู้จักกาลเทศะอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะมีคำพูดอยู่ว่าผู้หญิงโง่ามักจะเป็นเหยื่อของผู้ชายฉลาดจริงไหมคะอ่า <laughs> แต่จามพิพาชอบต่อว่าแต่ผู้ชายฉลาดเป็นเหยื่อของผู้หญิงแกล้งโง่ค่ะ <laughs> นั่นคือคุณต้องแกล้งโง่ให้เป็น <laughs> ว่าเวลาที่คุณอยู่กับสามีเนี่ยอยากให้คู่รักคู่ครองเราเนี่ยรู้สึกดีแค่ไหนเนี่ย นะฮะให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและภาคภูมิใจที่มีเราเป็นคู่ชีวิตที่ดีด้วยเนี่ยนะคะบางครั้งเราต้องแกล้งโง่กับเขาบางครั้งเราต้องยมโอนอ่อนต่อเขาอย่าไปทําอีกโอก้มากนะมันไม่น่ารักอะ่ะนะคะเพราะคนเราเนี่ยไม่มีใครเก่งทุกเรื่องแล้วก็เก่งทุกวันเก่งตลอดเวลามันเปน็นไม่ได้หรอกค่ะคุณสรนพรเหมือนกับว่าถ้าจะเก่งก็อาจจะเก่งนอกบ้านพอเข้าบ้านปุ๊บอาจจะเปลี่ยนบทบาทนิดนึงมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันถูกไหมคะให้เกียรติกันและ ว่าเมื่อไหร่ควรจะนำเมื่อไหร่ควรจะถอยออนะคะเรียกว่าอยู่ในสายกลางมันจึงไม่มีคำว่ามากเกินไปทำไมบางคู่เนี่ยผู้หญิงทำงานนอกบ้านผู้ชายเนี่ยทำงานบ้านนะคะอยู่ในครัวรับส่งลูกอะไรต่างๆแต่เขาอยู่ด้วยกันได้เพราะผู้หญิงเขาให้เกียรติสามีตลอดไม่เคยมาดูถูกว่าสามีเป็นทํางานบ้านาเพราะทํางานบ้านเนี่ยมันก็คือการขอโทษนะคะอาจารย์พิพาใช้คําว่าคาบรรลังอะ่ะ <c oughs> สมมติว่าผู้หญิงเป็น มีบัลลังก์เป็นราชินีอยู่นอกบ้านแต่เขาสบายใจในบ้านได้เพราะสามีดูแลอย่างดี <คะ S 2> ไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องอะไรแต่อะไรเพราะว่าผู้หญิงที่เก่งงานเนี่ยค่ะคุณสิริพรมักจะมีปัญหากับลูกทั้งนั้นจริงไว้จริงนะคะ <c oughs> เพราะนั้นแต่ถ้าสามีแปลงตัวเองให้มารับบทบาทนี้ได้ดีเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเสียหายแต่เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถูกไหมคะถ้าเรายิ่งไปบลาฟเขาไปอะไรเขาเนี่ยชีวิตครอบครัวมันก็ล้มเหลว นะคะหรือว่าชีวิตคู่ของคู่รักเนี่ยมันก็ล้มเหลวในที่สุด<ะ>ม,มันก็มีหลายปัจจ<ช>ัยอย่างนกันเนาะ,ะจริงๆไม่ได้บอกว่าผู้ชายจะต้องออกไปทํางานนอกบ้านแล้ว<ะ>ผู้หญิงทางานบ้านอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันก็สลับกันได้สลับกันได้<อ>แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เรามีฟรีแลนซ์เยอะใช่ไหมคะผู้ชายชบางคนเนี่ยเขาอาชีพฟรีแลนซ์ค,คือเขาอยู่กับบ้านได้เขาอาจจะใกล้ชิดกับลูกมากกว่าเพราะฉะนั้นเอาผ้าซัก รับส่งลูกอะไรเงี้ยเขาทําได้ดีกว่าในผู้หญิงอาจจะไปเก่งในเรื่องของการหาเงินบริหารจัดการนอกบ้านแต่มันอยู่ที่การวางตัวเมื่อเรามาอยู่กับสามีเราก็จะกลายเป็นลูกแมวนอกอะไรอย่างนี้กับสําหรับเขาก็ได้เหมือนคํานี้ไหมคะว่าเราต้องรู้จักบทบาทของเราที่กําลังจะเล่นเหมือนมันเป็นละครเรื่องหนึ่งเราไปเล่นบทบาทข้างนอกมาเรียบร้อยแล้วกลับเข้าบ้านก็อีกบทบาทหนึ่ง ทำให้สามีเขารู้สึกนะคะทำให้ผู้ชายเขารู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรีนะคะเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองมัน <ไง S 2> เป็นธรรมชาติของผู้ชายจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบว่ายังไงคือต่อให้ยังไงเขาก็มีศักดิ<ช>์ศรีอยู่แล้วแหละอาจารย์วิภาขอยืนยันแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็น LGBT หรืออะไรก็ตาม ์ะะศรีเขาก็มีศักิ์สีของความเป็นคนนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้ะนะคะถ้าเราสนองความต้องการของเขาได้โดยการที่ทําตัวเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับให้เขาปกป้องบ้างให้เขาคุ้มครองบ้างให้เขาเหนือกว่าบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตคู่เราโอเคถูกไหมคะทำอะไรไม่เป็นบ้าง เรียกร้องเรียกร้องความช่วยเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะกับเขานะคะโดยเฉพาะกับเขาเียเดี๋ยวจะไปใช้วิธีนี้เปิดกวนน้าไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันต้องปรับกันไปจันวิพาใช้คํานี้นะคะเพราะนี้มันเป็นธรรมชาติของต้องใช้คําว่าสัตว์เพศผู้เกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างนะคะที่มันเป็นลักษณะนั้นอือก็เป็นเป็นสิ่งที่คือหลายๆคนก็กังวลเหมือนกันเพราะว่า มีอยู่เคสหนึ่งค่ะจา์ที่รู้จักกันเป็นพี่ที่รู้จักกันเขาก็แต่งงานมานานมากแล้วค่ะ,ะพี่ท่านนี้ก็คือเป็นลูกจ้างเหมือนกับเราสมัยก่อนอก็เป็นแค่ลูกจ้างแต่ว่าภรรยาพี่เขาเนี่ยโอ้โหหน้าที่การงานขึ้นไปโโปุ๊บ,บใหญ่โตเราไม่รู้ว่าในระหว่างกันซึ่งกันและกันเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเข้าไปคลุกคลีกับครอบครัวเขาแต่ว่าเวลาที่พี่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันเจือไปด้วยแววตาและความรู้สึกแบบ <laughs> มันแบบมันเจออยู่ในความเอ uh huh. ในใจอยู่อย่างนั้น <c oughs> จริงๆ <c oughs> ว่าเออภรรยาหน้าที่การงานดี <c oughs> แต่ตัวเขายังเป็นแค่ลูกจ้างอยู่เลย <c oughs> เอเครอบครัวภรรยาก็พลานจะดูถูกค่ะ <c oughs> ดูหมิ่นดูแคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่เขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานหลายป <c oughs> ีนะเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทําไม พี่เขาถึงเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่สามารถให้คําอธิบายอะไรได้ชัดเจนว่ามันยังไงซึ่งเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันค่ะเป็นฟิลลิ่งแบบไหนแต่อันนี้มันมีเรื่องของคนอื่นปัจจัยอย่างคนรอบข้างมีส่วนทําให้เขารู้สึกแบบนี้เพราะว่าการแต่งงานของคนของคนไทยไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของโคตรสองโคตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนค่ะ เสียงเสียดสีนินทาของคนรอบข้างก็จะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าภรรยาเขายังรักษาใจสามีเขาไว้ได้นั่นก็คือว่าใครจะพูดยังไงก็ตามแต่เธอยังเป็นที่ต้องการของฉันฉันขาดเธอไม่ได้แล้วให้ความรู้สึกที่ดีกับสามีตลอดเนี่ยจะพยุงให้สามีอยู่ได้<อ>แต่เมื่อไหร่ก็ตามท่าทีของภรรยานี่แหละมากดขี่เขามาข่มเขามาอะไรเขาก็สักวันเขาก็จะตะบะแตกค่ะ นะคะแล้วเวลาที่ผู้ชายตะบะแตกเนี่ยมันจะออกวิธีต่างๆกันเช่นอยู่ในบ้านฉันเป็นอีกไอ้กระจอกประจําบ้านใช่ไหม <c oughs> อ่าฉันก็จะไปละเลงข้างนอกนะคะ <c oughs> เช่นการนอกใจตามมาการไปเป็นบ้านมีบ้านเล็กบ้านน้อยที่เขาจะเทิดทูนฉันว่าฉันใหญ่เหลือเกินยิ่งใหญ่หลือเกินนะคะไปหาภรรยาที่ด้อยกว่าภรรยาเดิมได้ก <c oughs> ่อน <c oughs> ไหมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่เหนือใครสักคนหนึง่ง อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผลพวงที่ทําให้ชีวิตครอบครัวเราล่มสลายในที่สุดหรืออาจจะไปหาวิธีหาเงินผิดๆนะคะเพื่อให้ได้ศักิ์สีของเงินเดี๋ยวนี้มันวัดกันด้วยเงินใช่ไหมให้ชั้นรวยๆขึ้นมาอ,มอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะนะคะก็เป็นวิถีทางที่จะไปออกในทางที่ผิดทั้งนั้นที่คุณชลีพรบอกว่าเคสเนี้ยเขาทนมากันมาตั้งนานแล้วเขาก็ยังทนกันต่อไปก็เพราะว่าเขายังทนไหวแต่ถ้าวันใดว,วันหนึ่งเขาทนไม่ไหว นะคะหรือภรรยาเขาไม่ประครับประคองใจเขาในขณะ,ะที่พี่น้องเนี่ยดูถูกเขาหรือว่าว่ากล่าวข่มเหงเขาอะไรเงี้ยแล้วภรรยาไม่ปกป้องหรือภรรยาไม่ช่วยเขาเนี่ย<ะ>ให้เขารู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะจบด้วยการหย่าร้างหรืออาจจะจบด้วยการทําอะไรที่มันผิดไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันกลายเป็นว่าเท่าที่เท่าที่ฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกาลังรู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์เคยคุยกันกันบ่อยๆอะเนาะ,ะว่า เราขาดการสื่อสารกันเรารู้สึกยังไงเราต้องบอกใช่ถึงแม้ว่าเขาจะโอเคเหนือกว่าเราแต่ว่าจริงๆเราต้องบอกใช่ไหมคะว่าตอนนี้กําลังรู้สึกแบบนี้อยู่กำลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะจะได้แบบแชร์กันว่าเอ้ยจริงๆไม่ได้อย่างนี้นะหรืออะไรแล้วบางทีอีกฝ่ายอาจจะไปคุยกับบุคคลอื่นว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะหรือทําความเข้าใจใหม่แล้วก็จะได้เกิดโมเมนต์ที่ คือถ้าผู้หญิงแสดงออกชัดเจนเลยนะคะว่าที่เขาสําเร็จทุกวันเนี้ยค่ะเพราะเขามีผู้ชายคนเนี้ยอยู่เบื้องอยู่เบื้องหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าจะไปหลบซ่อนใช้วิธีผิดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะที่ยิ่งทําให้ศักดิ์ศรีเขารู้สึกด้อยลงไปเช่นบางคนเนี่ยมีวิธีอย่างภรรยานอยากได้ของแพงๆแ,แต่ถ้าซื้อมาแล้วสามีจะเสียใจเพราะว่าสามีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อของแพงเงี้ยให้ภรรยาได้ก็ไปซื้อเองแล้วก็แอบแอบ,แอบซ่อนไว้ อะไรอย่างเงี้ยแ่องพอสามีไปเจอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่มันไม่สื่อสารกันด้วยคําพูดอะ่ะวนะันนั้นถ้าเราอยากจะได้อน,นี้จริงๆเราก็อาจจะคุยกับสามีปรึกษาเขาซะหน่อยว่าเออเนี่ยอยากได้อันนี้จังเลยมันจะเกินไปไหมถ้าเราจะซื้อคือให้เขารับรู้ดีกว่าให้เขาไปค้นพบว่าเราหลอกลวงหรือซุกซ,ซ่อนเขาอย่างเงี้ยแล้ก่อนออไหมคะเราหวังดีอ่ะแต่เขาอ่านความหวังดีของเราผิดกลายเป็นว่าเหมือนกับเราเนี่ยไป ดูถูกเขาหรืออะไรเขาอย่างเงี้ยยิ่งทําให้เขารู้สึกแย่หน,หนักลงไปอีกการมไม่บอกอะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะหลายๆเรื่องยิ่งถ้าเกิดแบบผู้หญิงอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะอาจารย์ว่าเออถ้าบอกไปแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะคิดมากเดี๋ยวกลัวว่าจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ผู้ชายอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นเขาสลับบทบาทกันรู้ต่อรู้สึกงเหมือนสลับบทบาทกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ทั้งโลกเนี้ยถ้ามาไหลก็ตาม เราคิดในทางกลับกันถ้าผู้ชายเหนือกว่าเนี่ยนะคะเราเป็นฝ่ายหาเงินได้อะไรได้ทําไมผู้หญิงรู้สึกเฉยๆอะ่ะใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่ผู้หญิงหาเงินได้ดีกว่าอะไรที่เหนือกว่าผู้ชายกับรู้สึกแย่คนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมคะมันเป็นสังคมโลกที่มันเป็นผู้ชายเป็นใหญ่อยู่ทั้งนั้นแหละในความรู้สึกอะ่ะมันถูกวางไว้แบบเป็นเ วัฒนธรรมเหรอคะหรือเป็นแบบที่แบบผู้ชายต้องเป็นช้างเท่าหน้าอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว<า>ปัจจุบันอาจจะ เดินเท้าเดียวกันซ้ายขวาไปพร้อมๆกันก็ได้เลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็บางคนก็มองในแง่ตลกนะที่ผู้หญิงก็บอกว่าเออผู้ชายจะเป็นช้างเท้าหน้าก็เป็นไปแต่ฉันน่ะเป็นควานช้างค่อยบังคับอีกทีหนึ่งค่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นการปรับตัวของทั้งสองฝ่ายมากกว่าเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคือแน่นอนและสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายมีพละงกาลังมากกว่าเป็นฝ่ายหาอาหารเป็นฝ่ายหาเงินเข้าบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมคะปกป้องเพราะตัวใหญ่กว่าสรีระที่ใหญ่กว่าแต่ว่า แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงอะ่ะแล้วงานมันก็ทำเคียงบา่าเคียงไหลกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นผู้ร่วมคิดร่วมรู้ร่วมทําด้วยกันในชีวิตคู่นะคะค่ะแต่มันอยู่ที่การให้เกียรติกันและกันแล้วก็การวางตัวอย่างที่บอกวางตัวเป็นเรื่องสําคัญคะนะผู้หญิงบางคนฉันอาจจะเป็นนางพยาเสือดาวนอกบ้าน แต่พออยู่บ้านแล้วฉันเป็นแมวน้อยของสามี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสามีเขาก็รับได้เขารู้สึกภาคภูมิใจในโตเขาเองค่ะอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังที่ว่าเราต้องแบบ แกล้งทาเป็นไม่รู้หมายถึงว่าไม่ต้องรู้ทุกเรื่องค่ะเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้รู้ไปสมบูเลยทุกอย่างคือเอาจริงๆเป็นคนเก่งรอบรู้รอบรู้แต่ก็ไม่ต้องรู้ไม่ต้องแสดงอวดบางอย่างต้องทําเป็นเหมือนกับว่าใช้คําว่าทําเป็นเหมือนด้วยนะแกล้งโง่แกล้งโง่นี่คืออะไรอ่ะหรือแบบบางอย่างขอความช่วยเหลือเล็กๆนน้อยซึ่งแบบ มันก็จะทําให้ผู้ชายได้แสดงศักยภาพาออกมาเชิดฉายออกมาว่าเอ้ยเห็นไหมเนี่ยเร,เรื่องที้เขาอยาวดีฮะแม้แต่เรื่องเช่นสมมติว่าผู้ชายทํากับข้าวเก่งเนี่ยนะก็ไม่เห็นเสียหายเลยที่เราจะอวดว่าสามีเราเก่งเรื่องนั้ๆๆๆๆนเรื่องนี้แล้วลอกนี่โง่เรื่องทํากับข้าวมากไม่ใช่ว่าสามีเขาเก่งเรื่งๆๆๆองทำกับข้าวเอ้ยฉันเก่งกว่าฉันทำอร่อยกว่าอีกแต่ฉันไม่มีโอกาสทําอะไรเง,งี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเรารู้ว่าเขามีความสามารถพิเศษเรื่องไหนเช่นพักเครื่องเรื่อง ฟุตบอลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามหาโอกาสเชิดชูสามีให้คนอื่นรู้ว่าพอใครถามอุ้ยเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปคุยกับพี่เลยเลยพี่เบิ้มเก่งมากเรื่องพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องฟุตบอลอูเดียวต้องถามพี่เขาเลยเนี่ยเราดูไม่รู้เรื่องเลยต้องให้พี่เขาคอยสอนว่ากติกาเป็นไงอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อเพื่อให้เขาเก่งในบางเรื่องที่เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่เหนือกว่าเรานะคะ ออวฟังไปฟังมากลายเป็นว่าจริงๆคําว่าให้เกียรติกันนี่มันสําคัญแล้วจริงจัินพิพาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทําให้คนที่เรารักอะค่ะคุณสริพรเราจะไปเสียเกียรติอะไรนะคะคุณจะรักษาความรักที่ดีเอาไว้เพื่อผู้ชายคนนี้เขาดีทุกอย่างแล้วเขาก็รักคุณรักครอบครัวรักลูกเออทำไมจะยอมโง่นี่นี่หน่อยเนี่ยเป็นไรไป ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีผู้หญิงเสียหายอะไรเลยนะคะไม่ต้องเอาชนะค้าคารนกันแบบออกเป็นเอาตายไม่ได้ศัตรูกันนะคะใช่ใช่ไหมคะแต่นี้บางคนเนี่ยวางตัวไงจะต้องเป็นซูเปอร์วูแมนให้ได้ฉันจะต้องเก่งทุกเรื่องฉันจะต้องมีอีโก้อย่างเงี้ยอยู่โสดเถอะค่ะเออแต่จริงจริงอาจารย์มีนะที่แบบว่าคือถ้าอยู่ในสถานะของสังคมผู้หญิงด้วยกัน เขาจะรู้สึกด้อยในตัวเองที่เอออาจจะไม่สวยเท่าคนอื่นอาจจะไม่โดดเด่นเท่าคนอื่นไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกสักทีหนึ่งแต่พอวันหนึ่งที่เขาจะเลือกแฟนเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะเลือกแบบว่าคนที่ด้อยกว่าเขาเอ้ยมันมันก็เป็นอารมณ์เดียวกับผู้ชายเลยเนาะที่บอกว่ารู้สึกแบบด้อยกว่าเขาจะเลือกผู้ชายที่ด้อยกว่าแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถลแควบคุมได้ไม่เหมือนกับพอเข้ามาอยู่ในสังคมที่เป็น ด้วยกัน uh huh. เพื่อนผู้หญิงด้วยกันปุ๊บ uh huh. มันไม่โดดเด่นอะไร uh huh. ออเนี่ก็เป็นการาชดเชยไงเป็นการ uh huh. ชดเชยของตัวเขาเองที่เขาเคยมีต่อเพื่อน uh huh. แต่เขาลืมนึกไปว่าเขาจะอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับแฟนไปตลอดชีวิต uh huh. ถูกไหมคะถ้าเขาคิดได้แล้วพบว่าแฟนคือคู่ชีวิตที่เราไม่ได้อยากจะพลากกันในสุดท้ายมันจะเป็นลมหายใจของกันและกันเขาจะต้องรู้จักปรับ ที่จะลดตัวเองลงมาตอนแรกเนี่ยมันอาจจะทําเพื่อโชว์เพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่ปรับตัวให้ทันเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่กันไม่ยืดในที่สุดแหละเดี๋ยวสุดท้ายผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเอะเขาแบบทุกทางเลยแบบเขาไม่มีอิสระเลยเอาจริงๆอันที่ที่รู้คือผู้ชายอาจจะไม่ได้มีอิสระถูกกำหนดถูกควบคุมใช่คเพราะว่าโดน อาจจะด้วยคําพูดหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ใช่มันก็อาจจะมีปมอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้หญิงเป็นแบบนั้นหรือเขาเก่งจริงๆเองก็มีเนาะแต่ท้ายสุดแล้วมันก็ไม่มีใครทนอยู่ได้อ่ะเอาดีๆนะคะเาะฉะนสรุปว่าเก่งเกินไปผู้ชายไม่ชอบเพราะว่ามันมีคำว่าเกินไปองเงยคะคุณสรีพรนะคะคือถ้าผู้หญิงเก่งเนี่ยผู้ชายชื่นชมค่ะ แต่ถ้าเก่งเกินไปโดยเฉพาะผู้หญิงของฉันนะคะผู้หญิงของฉันี่เก่งเกินไปในผู้ชายขี้มักจะไม่โอเคทั้งนั้นแหละค่ะคําว่าเกินไปเนี่ยเกินไปของของผู้ชายคนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อาจจะไม่เกินไปสําหรับผู้ชายบางคนอื่นก็ได้เพราะถ้าถามว่าผู้หญิงเก่งเนี่ยหลายคนเขาชื่นชมจริงๆเขาชอบเขาโชวผู้หญิงคนนี้เก่งจริงเลยทั้งเก่งทั้งสวยทั้งดีไม่เอาอ่ะอ่าแมวอ่ะก็นีไง เก่งแล้วทำไมไม่เอาอ่ะชื่นชมอ๋อชื่นชมเฉยเแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยากมีคู่แบบนี้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกเหนื่อยมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างเนี้ยค่ะ่ตายละเดี๋ยวนี้ยิ่งแต่ว่าในโซเชียลเขาก็เชิดฉายกันเยอะๆแต่ลองดูแล้วกันค่ะว่ากี่คู่ที่ยั่งยืนถูกไหมคะอีตอนคบกันเนี่ยควงกันมันก็โก้ดีในการที่จะไปอวดใครต่อใครว่าเก่ง นะคะหรือดีหรือเลิอดแซมเป็นอะไรก็แล้วแต่อนน้นี้ก็ต้องอะไรนะเลเบลค <Yeah. S 2> าราเบล <laughs> เป็นคาราเบลเก่งแบบเต็มคาราเบลนะคะออแต่ว่าพอมาอยู่ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออมันขี้มักจะไม่ได้นะคะออนอกจากคุณโชคดีไปเจอผู้ชายประเภทชอบแบบเนี้ยโอ้มันมีไหมเนี่ย มันก็คงจะหากันยากหน่อยพาะอย่างที่บอกว่าธรรมชาติของผู้ชายเขาเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาตินะคะนะคะก็ขีดเส้นใต้คําว่าเกินไปตัดออกเหลือแค่เก่งอย่างเดียวจริงเดียวค่ะนะคะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็เน้นการวางตัวของผู้หญิงเองค่ะถ้าผู้หญิงวางตัวดีต่อให้เก่งแค่ไหนแล้ววางตัวดีเนี่ยไปได้ค่ะอืยิ่งมีเสน่ห์มากกว่าเดิมด้วยใช่ใวันนี้ได้แนวทางไปแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะค่ะยินดีค่ะ อาแล้ค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast หน้าท้องที่ไม่มีพุงยื่นเป็นความปรารถนาของหลายๆคนการเกิดพุงแต่ละรูปแบบมีสาเหตุต่างกันอย่างไรแพทย์หญิงกิติยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาเล่าให้ฟังครับ รูปร่างพุงที่ต่างกันนะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันพุงกลมเนี่ยนะมันเป็นยังไงล่ะส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทําให้กระเพาะอาหารย่อยได้ยากนะเมื่อกินเข้าไปเนี่ยอาหารไม่ย่อยก็จะเกิดเป็นพุงกลม,กลมยื่นออกมาได้ชัดเจนจะเห็นชัดเจนการลดพุงกลมนี่ก็จะง่ายหน่อยก็โดยการปรับพฤติกรรมของตนเองนะ งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มต่างๆที่มีปริมาณน้ําตาลสูงพุงหมาน้อยนะก็คือจะมีลักษณะพุงด้านล่างห้อยแต่พุงด้านบนเนี่ยเรียบปกติพวกนี้เกิดจากยังไงชอบรับประทานอาหารหวานมากเกินไปรวมถึงการกินข้าวขนมปังและอาหารที่มีน้ําตาลสูงเกิดกับคนที่นั่งทํางานอยู่กับที่เป็นเวลานาน,านๆไงรวมถึงการไม่ออกกําลังเพราะฉะนั้นวิธีลดพุงหมาน้อยก็คือรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงผักเขียวหรือธัญพืช ลดการรับประทานอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตพุงเครียดก็จะเกิดจากความเครียดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเห็นไหม <ฮะ S 1> ละ่ะนั่งทํางานก็เกิดเครียดดิร่างกายเป็นไงละ่ะผลิต isol, ฮอร์โมนคอร์ติซอลใช่ไหม <ฮะ S 2> เพื่อต่อสู้กับความเครียดส่งผลต่อระดับน้ําตาลในร่างกายทําให้อยากของหวานมากขึ้น <ฮะ S 2> ทําให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่ปกติ <ฮะ S 2> เขาก็จะผลิตไขมันขึ้นบริเวณหน้าท้อง นอกจากความเครียดแล้วเนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลารับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดมากเกินไปรวมถึงการดื่มกาแฟรหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนที่มากไปพุงป่องมีลักษณะคล้ายกับพุงโกมนะพุงป่องเนี่ยเกิดจากรับประทานอาหารที่ย่อยยากมีแก๊สในกระเพาะและล,ะลำไส้ไงทําให้ท้องอืดซึ่งวิธีการลดพุงป่องเนี่ยนะก็ไม่อันตรายเท่ากับพุงแบบอื่นเพราะว่าไงเพราะว่าการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารที่มีกากใย,ายผักผลไม้ให้มากขึ้น ดื่มน้ำให้มากๆเพื่อให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีเนี่ยนะแล้วก็หลีเกเลี่ยงการรับประทานอาหารจะพวกแป้งน้ำตาลเยอะงดรับประทานอาหารมือดึกเสริมในการออกกำลังกายที่เน้นช่วงเอวต้นขาแล้วก็ท่าที่เกร็งหน้าท้อง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.